สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าตอนนี้เกาหลีใต้เขานำร่องโครงการใช้ระบบ AI นะตรวจจับใบหน้าร่วมกับกล้อง CCTV กว่าหมื่นตัวติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ติดไวรัสโควิดท่ามกลางความกังวลว่าการใช้ AI ตรวจจับร่วมกับกล้อง CCTV มันจะเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวเพราะว่ากล้องวงจรปิดที่มันมีอยู่ทุกที่ใช่ป่ะ CCTV แต่เมื่อมีการตรวจจับใบหน้าเนี่ยเขาทำเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนระดับประเทศเลยนะนำร่องในเมืองปูซอนที่อยู่ระหว่างเมืองอินซอนและโซซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองเขตชานเมืองของกรุงโซที่มีประชาชนหนาแน่นที่สุดโดยจะเริ่มทดสอบในเดือนมกราคมปีหน้าระบบนี้จะใช้อัลกอริทึม AI และเทคโนโลยีตรวจจับใบหน้าในการวิเคราะห์ฟุตเทจที่เก็บมาจากกล้อง CCTV มากกว่า 1,820 ตัวและจะติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยติดเชื้อโควิดไปที่ไหนใกล้ชิดกับใครบ้างสวมหน้ากากอนามัยหรือไม่คือตามไปเลยค่ะระบบนี้เขาคาดหวังว่าจะมาช่วยลดความเครียดครับและก็ภาระของทีมเจ้าหน้าที่ที่เขาติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ติดเชื้อในเมืองปูชอนใช่ไหมครับประชากรเขามีอยู่ 800,000 แล้วก็ยังช่วยยกระดับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วแล้วก็แม่นยำขึ้นปัจจุบันเนี่ยหลายรัฐบาลทั่วโลกก็หันมาใช้เทคโนโลยีใหม่ในการขยายขอบเขตอำนาจทางกฎหมายเพื่อจะยับยั้งโควิด-19ทั้งจีนรัสเซียอินเดียโปแลนด์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รวมถึงหลายรัฐในสหรัฐแล้วก็เริ่มทดสอบระบบตรวจจับใบหน้าเพื่อติดตามผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19แล้วนะครับไหนๆก็ออกมาไหวกายใช้ชีวิตกันเยอะแล้วเนี่ยใช้กล้องจับเนี่ยคัดได้จำแนกได้ดีกว่าคนแน่นอนถ้าโดยภาพเนี่ยถ้าตรวจ ATK แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรทำสม่ำเสมอนะอย่าไปกลัวการถูกแยงเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบแยงตื้นมาละแบบป้ายปากมาละใช้น้ำลายได้ใช่ไหมครับก็ผมเองพอไปใช้วิธีการที่ง่ายขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตามเทคนิคที่ออกมาเนี่ยผมก็นึกตั้งคำถามเลยพี่ตะแล้วเมื่อก่อนจะแยงอะไรกันลึกซึ้งขนาดนั้นเนี่ยทำไมต้องเข้าไปถึงข้างในลุกล้ำอธิปไตยเยอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผลมันก็ออกได้ถ้าเป็นน้ำลายแต่น้ำลายเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าหลายคนใช้ผิดวิธีนะจะบ้วนน้ำลายตรวจได้เนี่ยปากคุณต้องไม่กินอะไรเลยอย่างน้อย30นาทีนะฉะนั้นในมุมมองจะให้มันแม่นยำที่สุดใกล้เคียงที่สุดเนี่ยอาจจะใช้ตัวแยงตื้นก็ได้ทุกวันนี้ผมก็ตรวจบ่อยมากแทบทุกวันซึ่งก็ทำให้เราก็สามารถจะออกไปเจอผู้คนต่างๆชินแล้วฮะชินแล้วแต่ว่าคนอื่นๆน่ะผมเข้าใจว่าต้องทำให้ชินด้วยนะไอ้คำว่า new normal พี่ตะวันนี้ผมใช้คำใหม่นะ now normal เป็นเรื่องปกติ